ทดลองเกี่ยวกับความหนาแน่นของน้ำจุดประสงค์ในการทดลองวันนี้เพื่อศึกษาเบื้องว่าระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นอันใดจะมีความหนาแน่นหลายกว่ากันเรามาเบิ่งอุปกรณ์ของเราอุปกรณ์ประกอบมีอันที่1น้ำร้อน2น้ำเย็น3จอกแก้ว2หน่วย4สีเราจะใช้สีฟ้าและสีแดง5การ์ดเรามาเข้าวิธีทดลองของเราเลยในการทดลองเราจะทดลองใน2กรณีกรณีที่1เราจะเอาน้ำร้อนไว้ทางลุ่มและก็น้ำเย็นไว้ทางถึงกรณีที่2เราจะเอาน้ำเย็นไว้ทางถึงและก็น้ำร้อนอยู่ทางลุ่มวันนี้เราจะมาทดลองกรณีนึงก่อนหลายคนคงจะสงสัยว่าน้ำร้อนกับน้ำเย็นมันก็มีความหนาแน่นเท่าๆกันเลยเพราะมันก็เป็นน้ำคือกันเพื่อให้หลายคนหมดข้อสงสัยเรามาทดลองกันเลยทับอิฐเราจะเริ่มจากบีบน้ำร้อนใส่จอกบีบให้เต็มจอกแล้วหยอดสีแดงลงไปในน้ำร้อนแล้วคนให้สีมันแตกจากนั้นเทน้ำเย็นใส่จอกตัวที่2เทให้เต็มจอกแล้วยอดสีฟ้าลงไปในแก้วตัวที่2คนให้สีแตกจากนั้นอัดปัดปากจอกด้วยการ์ดแล้วคว่ำจอกลงสังเกตเห็นการ์ดบอลลูนออกเห็นบอกการ์ดบอลลูนออกย้อนว่าแหงภายนอกแหงดันจากภายนอกมากระทบใส่เห็นให้การ์ดบอลลูนออกจากนั้นค่อยวางลงในแก้วน้ำร้อนแล้วค่อยถอดการ์ดออกระวังให้ปากจอกมาเท่ากันสังเกตเห็นน้ำเย็นและน้ำร้อนมันผสมกันย่างไววากรณีที่2เราจะเอาน้ำเย็นไว้ทางรุ่มน้ำร้อนขึ้นเทิงทำพิธาก็เริ่มเทน้ำเย็นใส่แก้วตัวที่1จากนั้นหยอดสีฟ้าลงไปคือเก่าผสมให้สีมันแตกแล้วบีบน้ำร้อนใส่หยอดที่2ให้เต็มจอกจากนั้นหยอดสีแดงลงในแก้วที่2แล้วคนให้มันเข้ากันจากนั้นนำเอาการ์ดมาปิดปากจอกความปากจอกเลยเราสังเกตเห็นตาปูรุดออกแล้วนำเอาจอกสอบมาประกบกันเพื่อที่ว่าให้ปากของมันเพียงกันแล้วค่อยถอดการ์ดออกแล้วสังเกต
เราสังเกตเห็นน้ำทั้งสองมันแยกซ่านกันอยู่จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าเมื่อเฮาเอาน้ำเย็นอยู่ถึงน้ำร้อนอยู่ลุ่มเฮาสังเกตเห็นน้ำทั้งสองมันผสมสีกันอย่างไวว่ากรณีที่สองเฮาเอาน้ำเย็นอยู่ลุ่มน้ำร้อนอยู่ถึงสังเกตเห็นน้ำมันจะแยกชั้นกันอยู่ที่เป็นแบบนั้นก็ย้อนว่าในปริมาณเท่ากันน้ำร้อนและน้ำเย็นมีความหนาแน่นแตกต่างกันน้ำร้อนมีความหนาแน่นน้อยกว่าจึงลอยอยู่ถึงน้ำเย็นมีความหนาแน่นหลายกว่าจึงจมอยู่ลุ่มหลายๆคนคือสิเมิดข้อสงสัยและสรุปได้ว่าน้ำร้อนมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเย็นเฮาสามารถนำใช้วิดีโอนี้ไปเป็นสื่อการสอนในโรงเรียนได้อีกด้วยสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงซ้ำนี้ขอขอบใจ